การถือพระรัตนตรัยไม่ใช่เราจะอยู่ที่ปากจริงสองคู่ต้องเข้าถึงใจทราบซึ้งถึงใจจิตใจแน่วแน่คำว่าถึงในที่นี่นะเหมือนกับเราลึกถึงคุณบิดาดาและคุณอุปชาอาจารย์ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใจจิตใจแน่วแน่ตั้งมั่นตลอดกาลเวลาความประมาทไม่มีนี่ยังเรียกว่าถึงคำว่าถึงจริงขอถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ไปถึงองค์ท่านการถือทุกวันนี้มันถือองค์ถึงองค์โดยมากถึงองค์ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปแล้วเราเอาคุณของท่านมาเป็นศาสนาเพื่อเป็นเครื่องลึกคิดจะลึกถึงคุณงามความดีของท่านในตลอดกาลเวลาจะลึกถึงพระคุณของท่านทั้ง9บทอันนั้นเป็นส่วนที่ท่านว่าไว้ตามบัญญัติถ้าหากจิตเราอย่างเข้าถึงคุณท่านจริงไม่ต้องพูดว่า9บทแต่มันรวมในที่เดียวว่าได้ถูกมั้ยคำว่าภควาเป็นผู้มีส่วนชัดคำว่าส่วนในที่นี้นะหมายความถึงว่ามีส่วนแบ่งภาคหรือเสมอภาคกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านล่วงรับมาแล้วทั้งหมดใจของเราถ้าหาไว้อย่างเขาถึงพระพุทธเจ้าตรงนั้นคุณพระพุทธเจ้าตรงนั้นแล้วเราจะทราบซึ่งถึงพระคุณคือว่าท่านเป็นผู้มีส่วนคือเราได้ถึงส่วนของท่านเหมือนกันส่วนที่เราได้ความรู้ความอัศจรรย์ส่วนที่เรารู้แจ้งเห็นชัดในหลักสัจธรรมเมื่อเราเห็นตรงนี้เลยมันก็ทราบซึ่งหรืออย่างถึงคุณของพระพุทธเจ้ามองเห็นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์อย่างเดียวครับมีส่วนเสมอกันคือเรามีส่วนมันได้มีส่วนได้ในแนวของท่านจึงได้เห็นเรื่องนะครับที่เรียกว่าอรหังสมาธิอรหังก็ไกลจากกิเลสมันไม่ใช่ไกลคำว่าไกลเป็นกิริยาอาการเราพูดว่าไกลคือหนีกิเลสแท้จริงไม่ใช่หนีจากกิเลสคือกิเลสไม่เข้ามาซึมซาบอยู่กับจิตใจถ้าจะมาเปรียบมันก็จะบัวใบบัวและดอกบัวเกิดในน้ำเพื่อพ้นขึ้นมาจากน้ำแล้วบัวนั้นน้ำนั้นตกใส่ใบบัวไม่ซึมซาบเข้าไปความยิ่งก็ซึมเนี่ยข้างในแต่ท่านเห็นภายในอุปมาภายนอกคือมันกิ้งอยู่บนใบบัวหรือดอกบัวมันเรียกมันไม่ซึมซาบไม่ใช่ไกลอยู่ด้วยกันแต่ไม่ซึมซาบเข้าไปภายในความโลภความโกรธความหลงความรักความเกลียดความชังอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างไม่ใช่มันหมดหายไปมีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่ซึมซาบเข้ามาในใจมีสักแต่ว่ามีสิ่งที่เรากระทบคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่ใจกระทบอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะมันกระทบอยู่เหมือนกันเพราะมีสิ่งคู่กันมันยังหนักไปนอกภายในแต่กระทบแล้วมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปเนี่ยเราไม่สื่อทราบอรหันต์แปลว่าไกลเพียงแต่เป็นตามตัวหนังสือเรียกว่าไกลถ้าพูดในความจริงในตอนนั้นไม่สื่อทราบสัมมาสัมพุทโธรู้เองแบบชัดนะเมื่อเราเห็นนี่มันรู้เองคนอื่นบอกไม่เหมือนไม่เหมือนเรารู้เองเรารู้เองสัมมาสัมพุทโธรู้เองโดยชอบเมื่อเราเห็นของเราเกิดขึ้นมาโดยที่คนอื่นไม่บอกไม่สอนนั่นไงคนอื่นบอกสอนมันก็ไม่ทราบซึ่งเหมือนกับเรารู้เองเห็นเอง
พอเรามองเห็นเธอเนี่ยของเราเกิดเป็นอย่างนี้ยิ่งไปพิจารณาทั้งคุณของพระองค์ที่ว่ารู้เองจริงๆโดยชอบนะมันชอบขนาดไหนเห็นเองยังไงมีรสชาติเหมือนกันการเห็นเองในมองแล้วลึกถึงคุณของพระองค์ตอนนั้นยิ่งกว้างหาประมาณไม่ได้วิชาจรณสัมปันโนถึงพร้อมในวิชาและจรณะคือได้แก่ความรู้ความฉลาดรู้เท่าทันการแล้วก็ความประพฤติก็เป็นไปตามความรู้เท่านั้นพูดกันโดยรัตยอคือมันรู้เท่าทันการเห็นสิ่งผิดถูกดีชั่วควรไม่ควรแล้วก็ปฏิบัติตนดำเนินตนในเนี้ยนั้นเจรณาสัมปันโนคือการถึงพ่อในการปฏิบัติคือถึงพ่อในการประพฤติสุขัตโตแปลว่าผู้ไปดีที่ท่านอธิบายว่าไปในที่สถานใดสุขัตโตสุขตัฏฐานังไปในสถานที่ใดไปดีมีประโยชน์ถูกเหมือนกันคือไม่ให้เกิดโทษไม่เป็นเรื่องทำลายความดีของคนอื่นและของตนทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นและตนเองเรียกว่าสุขโตอันนั้นก็ถูกแต่ว่าถ้าหากพูดตามหลักคำว่าสุขโตพูดตามแนวปฏิบัติเคลื่อนไปถูกทางไม่ผิดจากทางเพราะมันได้ความรู้มามันถูกทางยิ่งค่อยไกลจากกิเลสเป็นค่อยรู้เองโดยชอบวิชาญาตมโนถูกมามัดสุขโตเคลื่อนหกถูกของทางนี่เข้าถูกช่องถูกทางที่เป็นไปเพื่อความรู้สึกหมดจดเรียกว่าสุขโตแปลว่าไปไม่ใช่ได้เดินหน้าเดินหลังอะไรหรอกคือปฏิปทาเนี่ยมันเข้าถูกทางยังเรียกว่าสุขโตโลกวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกโลกของมันของกว้างมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกอะไรต่างๆท่านก็อธิบายว่ากว้างเหมือนกันอันนั้นก็ถูกคือว่ามารู้ขันธ์โลกขันธ์ตัวของเราดีกว่าตอนเราพิจารณาในตัวของเรานี้ในขันธ์โลกคือกายกับใจความเกิดขึ้นของกายความตั้งอยู่สลายไปของกายความเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของใจเห็นภายในตัวของเราชัดเมื่อเห็นตัวของเราชัดรู้โลกอันนี้ชัดแล้วก็โลกอันอื่นคือคนอื่นสัตว์อื่นๆมันก็อันเดียวกันทั้งนั้นเดียวกันเป็นเรื่องของโลกวิถีรู้แจ้งโลกเรื่องนี้สงสัยใครจะเป็นอะไรอยู่ในสภาพเราจะตามเด็กจะเป็นคนเล็กคนใหญ่แล้วเป็นคนแก่คนเฒ่าหรือคนทุกคนจนคนมีคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรก็ตามเด็กมีสภาพเช่นเดียวกันเราอันเดียวจึงมารู้แจ้งไม่มีสงสัยโลโก้ด้วยโลกวิถูรู้แจ้งโลกอย่างในธรรมจักรอโลโกถ้าเป็นธรรมแล้วไม่มีโลกอโลโกแปลว่าทำโลกให้สว่างแล้วท่านแปลคือทำโลกให้สว่างแจ้งจ้าหมดโลกมันสว่างอยู่แต่ไหนแต่ใดมันมีมืดก็มีสว่างธรรมดากลางคืนก็เรียกว่ามืดกลางวันก็เรียกว่าสว่างแต่ว่าอโลโกทฝาดีที่พระเจ้าเทศนาในเรื่องธรรมจักรนี่ว่าโลกเป็นของสว่างแล้วทำโลกให้สว่างแล้วท่านแปลแต่ว่าถ้าหากเราพูดในแนวปฏิบัติเข้ากันได้ชัดกว่านั้นอีกอโลโกถ้าหากเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมไปหมดไม่มีโลกเรียกว่าอโลโกเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมัน
ป็นธรรมหมดมันก็แจ้งที่จริงก็เป็นธรรมใช่ป่ะอโลโกโลกเป็นของทำโลกให้แจ้งให้สว่างก็ใช้ได้เหมือนกันถูกเหมือนกันถ้าทำอันนี้รู้แจ้งเข้าใจชัดดังอธิบายมาอันนี้เป็นคุณธรรมที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมจิตใจใจที่เข้าถึงสมาธิแน่วแน่เพ่งพิจารณาโลกภายในคือขันธ์โลกเห็นชัดตามเป็นจริงจิตนิ่งอยู่ในที่เดียวแล้วรู้รอบหมดเลยเกิดเป็นรู้พระคุณคือเป็นมีพระคุณเกิดขึ้นพระคุณของเราของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ให้มันฟ้ากดที่ดวงเราของเรามันน้อยเมื่อของเราเห็นของเรานี่น้อยเรามองเห็นพระองค์ของพระองค์กว้างหาประมาณนี้ได้ว่าปัจขวาทางสมาธิมันโทริชาเจนะสมณโณทุกขโตโรปิทุกยังมีเป็นส่วนเกิดขึ้นเป็นส่วนของพระองค์ของเราเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เป็นของเราอีกเหมือนกันข้อต่อไปกับอนุตตรโรปิสาธรรมสารเสียสาเทมนุสนาโรปวาติอันนั้นเป็นส่วนเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องคนอื่นอนุตตรโรปิสาธรรมสารทีสถาเป็นศาสตราแก่มนุษย์เทวดาเป็นสารถีสามารถฝึกฝนอบรมมนุษย์เทวดาเทวดาอินทร์ภูมิได้อย่างยอดยิ่งคือไม่มีสิ่งใดที่จะลงอาชญาบังคับแต่อบรมและสั่งสอนฝึกฝนให้เกิดความรู้ด้วยตนเองแล้วตั้งใจมาฝึกปฏิบัติตามในที่รู้นั้นคิดว่าเป็นของยอดเยี่ยมเพราะไม่ได้ใช้อาญามีเฉพาะถึงเรื่องการทรมานอื่นๆเรื่องใดๆหมดเหมือนกันถ้าเห็นด้วยตนเองเลยทำได้ด้วยความพอใจในความชื่นใจในความสมัครและไข่ยินดีไม่ขี้เกียจขี้ขานไม่มีนอกมีในคงไปคงมาไปทำอย่างพุทโธพระกวาตอนหลังนั่นพุทโธตอนต้นกับพุทโธตอนปลายพุทโธตอนปลายพระพระวาตอนปลายพุทโธเป็นผู้เบิกบานเมื่อทำหน้าที่ใดๆให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เบิกบานนั่นเองอาหารสมาธิพุทโธเป็นผู้รู้จะรู้ด้วยตนเองเบื้องต้นอันนี้พุทโธพระพระวาตอนท้ายพุทโธตอนท้ายนี่เบิกบานเพราะการงานสิ่งไหนที่ทำสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นธรรมแล้วมันก็เบิกบานที่เงียบเกียรติในทุกที่พระขาวาแปลเป็นผู้แจกกันตอนท้ายเบื้องต้นนั่นแปลว่าเป็นผู้มีส่วนมีส่วนได้ส่วนแจกคือว่าได้คุณธรรมเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกๆองค์มาแต่ก่อนเก่าพระสวาตอนท้ายเนี่ยคุณแจกคือเราเป็นคนแจกของดีให้แก่คนอื่นมีคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปไล่ตามตัวหนังสืออ่านตามตัวหนังสือใกล้ที่รีไม่ทราบอยู่ไหนกันถ้าเรามาตั้งใจปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตนจนให้จิตแน่วแน่ในที่อยู่ในที่เดียวเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้อ่ะนี่ว่าเพราะเกิดความรู้ขึ้นมาพระขวาเราได้ส่วนมีส่วนที่เราจะต้องได้รับรสชาติตามภูมิฐานะของเราจากพระพุทธเจ้าไม่ถึงเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าในหลายเรื่องหลายอย่างที่พระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าพุทธสาวกก็เข้ากันได้ความรู้ผู้รู้ผู้ฟังแล้วรู้แล้วพุทธสาวกไม่ใช่สัพพยุพุทธะอันนี้สาวกะพุทธะผู้ฟังแล้วได้ความรู้ตามพระพุทธเจ้านั่นจึงว่ามีส่วนพระกวาตอนต้นมีส่วน
เข้ากันได้กับอนันตเราเป็นผู้มีส่วนเราจึงได้ส่วนของเรียกว่าได้ส่วนแบ่งและส่วนฝันคือมันมาเสมอภาครสชาติมันเข้าอย่างเราไปเสมอภาคนะเรามีรสพอที่จะได้ลิ้มรสชาติของพระองค์ได้ส่วนหนึ่งคือรสชาติของพระธรรมของพระองค์ที่ว่าเป็นผู้เป็นผู้บริจาคผู้บริสุทธิ์หมดจดเราก็ได้ส่วนนิดหน่อยแล้วก็มองเห็นได้ของพระองค์กว้างของขนาดไหนนี่เป็นของเหล่านี้พอรู้เท่านี้ก็สัมมาสัมพุทโธของพระพุทธเจ้าเดียวสัมมาสัมพุทโธรู้เองก็คือรู้เองชอบเราไม่ถึงสัมมาสัมพุทโธสาวกพุทธะความรู้เกิดจากการฟังแต่ไม่ใช่การจดจำความรู้ที่เกิดจากการฟังคือการจดจำนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นพุทโธภควาไม่เป็นวิชาญาณสัมปันโนความรู้ที่เกิดจากการฟังและชัดเจนแจ้งขึ้นมาภายในโดยไม่มีการสงสัยลังเลในเรื่องนั้นนั้นเช่นเอาพิจารณาเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกข์ทั้งของเกิดขึ้นมาของเรามีแต่ทุกข์แล้วนั้นเกิดขึ้นระดับไปในโลกอันนี้เป็นไงเรื่องพอเราไม่เห็นด้วยตนเองมันชัดด้วยตนเองจริงจังคนจะอยู่ในระยะบทใดล้วนแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นคือก้อนตัวของเราทั้งก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ปฏิสนธิจะอยู่ในครรภ์ของมารดาคลอดออกมาจนกระทั่งเติบโตอยู่ทุกอิริยาบถเป็นเรื่องทุกข์ถ้าเราเห็นชัดด้วยตนเองไม่มีสงสัยโลกนี้ทุกข์แน่นอนน่าจะเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายในความเกิดแก่เจ็บตายพยายามที่จะหนีจากความเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเราทราบซึ้งถึงใจของเราความที่เราพ้นจากความทุกข์เพราะเหตุที่ไม่มาทุกข์ไม่มาซึมซาบอย่างที่ฝ่ายมาแล้วเข้ามาถึงใจจะทบแต่ไม่เข้ามาถึงมาถึงต่างมาถึงใจแล้วจับหลักอันนั้นได้เราแน่วแน่ในหลักอันนั้นเราเชื่อว่าเราหลักอันนั้นแหละความรู้ระดับต่างๆเราตั้งอยู่นั่นแหละเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ได้แน่นอนเพราะถึงทุกข์มีอยู่ก็ไม่ถึงชาติไม่ใช่ชาติอยู่แล้วและจากหลักนั้นได้นี่เรียกว่าเข้าถึงธรรมะมันเลยกลายเป็นไม่มีโลกไปอีกนั่นเองมีการปฏิบัติถึงพระรัตนตรัยในใจของง่ายพระรัตนตรัยที่ว่าถึงพระรัตนตรัยแล้วมีศีล5ประจำเป็นนิดท่านจัดเป็นอริยบุคคลไม่ใช่ถึงเผลอๆนึกตื้นเพียงได้ปากพูดเฉยๆพระเจ้าพอถึงพุทธธรรมประสงค์เป็นตระหนักอะไรพูดเข้าไปเฉยยังไม่ท่านทราบซึ้งถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงถ้าหากเราทราบซึ้งถึงเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนนิยามบทใดจิตใจมันแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาแต่มาที่มาเคยเห็นภาคตามสารวัตรชาวบ้านใครๆก็ช่างเถอะแต่ในภาคผู้แก่ผู้เฒ่าก็ตามพระท่านกราบพระท่านไหว้กราบอะไรกันแต่ไม่ทราบมือกราบหัวกับประงกนั่นแหละแต่ตาไม่เห็นสาบมองไปได้มันไม่ได้อยู่ที่ความสงบระลึกถึงสักนิดเดียวเลยทำถ้าแต่ว่าทำกันจริงจังทำแบบนี้เพื่อศาสนาใจจะมันคงได้นะศาสนาจะหนักแน่นมันคงได้ยังไงศาสนาจะอย่างเขาถึงจิตถึงใจได้ยังไงแบบนี้เขาเริ่มตื่นทั้งนี้กันยังว่าทันถึงยังว่าทันได้แล้วจะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานชาสมาธิสมาบัติได้อย่างไรมันยังไกลมากไกลมากถ้าถึงตรงนี้แล้วมันตรงนี้แล้ว
ฌานสมาธิสมาบัติเข้าผลนิพพานอยู่ตรงนี้แหละถึงตรงไหนเข้าถึงตรงนั้นน่ะเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยชาวพุทธมีชาวพุทธของคนในเมืองไทยแล้วทั้งนั้นสักแต่ว่าชื่อว่าชาวพุทธแต่ว่ายังเทศเน้นนักเน้นหนาอย่างให้เข้าใจกันเดี๋ยวนั้นมันนักแน่นั่นคงจะเข้าใจทั้งตนทุกๆคนเรียกว่ามีสรณะเราทำได้อย่างนั้นสรณะที่พึ่งเรามั่นคงเบิกบานตลอดกาลเวลาชีวิตอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นของมีค่ากายวาจาใจของเราตลอด24ชั่วโมงมีคุณค่าเห็นของหาประมาณนี้เลยเราใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษเป็นของมีคุณเมื่อเราถึงตรงนั้นตาเห็นรูปภายนอกมันก็เป็นธรรมเพราะตามีเอาไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์หูได้ยินมันก็เป็นธรรมจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสกายถูกสัมผัสมันกลายเป็นธรรมไปแล้วเลยเป็นของมีค่าอะไรทั้งนั้นถ้าเข้าในใจไม่ได้เป็นธรรมไม่เข้าถึงธรรมมากแล้วแม้แต่จะฟังพระท่านเทศอยู่เปล่าๆมันก็ไม่เข้าถึงใจนานๆเข้าในน้ำจ้ำเบื่อหน่ายขี้เกียจซะอีกเพื่อให้เกิดโทษขึ้นมันเลยไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันก็กลายเป็นโทษไปทั้งหมดพระเจ้าใจพากันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเทศไม่เคยอธิบายเป็นสังสรรค์มาแล้วอันนี้เทศเฉพาะอธิบายเรื่องพระรัตนตรัยแล้วก็แสดงถึงเรื่องพุทธคุณทั้ง9บทเฉพาะธรรมคุณพุทธคุณย่างถ้าถึงตรงนี้ล่ะธรรมคุณก็ง่ายพิจารณาไปเองเพราะองค์มดเองสัพพะโตปตาธรรมจันทิโกะเพราะองค์มดอยู่อันเดียวลงอันเดียวหมดเลยสุปฏิปันโนกลับมาเป็นของเราพุทโธเป็นของเราสุปฏิปันโนก็กลับมาเป็นของเราไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราทั้งหมด